ู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์สมชาติสร้อยทองบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการรักษาระดับราคามันสำปะหลังไม่ให้มีการปรับตัวลดลงเพราะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีผลผลิตมากที่สุดหรือประมาณ 70% ของผลผลิตทั้งปีซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณหัวมันสด30ล้านตันสำหรับมาตรการระยะสั้นคือการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกวงเงินรวม375ล้านบาทส่วนระยะปานกลางคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยดวงเงิน 1,380 ล้านบาทระยะเวลา2ปีการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกวงเงิน900ล้านบาทระยะเวลา1ปีโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3% ให้แก่เกษตรกร